วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีนายเพชรวัฒน์วัฒนพงศ์สิริกุลอดีตแกนนำเสื้อแดงเชียงใหม่ปัจจุบันก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อชาตินะครับกล่าวถึงกรณีที่จะนำอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรกลับไทยบอกว่าทางกฎหมายนั้นก็มีอยู่5วิธีซึ่งขอสงวนเป็นความลับไว้ก่อนแต่เบื้องต้นเนี่ยจะทำการรวบรวมรายชื่อประชาชนจำนวน 100,000 รายชื่อเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมายปี2564โดยสาระสำคัญของพรบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คนมีสิทธิ์เข้าชื่อกันเสนอร่างพรบโดยประชาชนนะครับเพื่อเสนอกฎหมายหรือว่าร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าประธานรัฐสภาได้นายเพชรวัฒน์นั้นก็บอกว่าหลังจากที่ได้หารือกับฝ่ายกฎหมายจะนำเสนอพรบอภัยโทษแก่นักโทษการเมืองเพื่อความปรองดองสามัคคีของคนในชาติต่อรัฐสภาเพื่อเชิญนายทักษิณกลับมาเป็นจุดเริ่มต้นที่จะแสดงให้ถึงของบันไดก้าวแรกในการหาทางออกร่วมกันอย่างปรองดองอย่างสมานฉันท์และร่วมกันสร้างชาติโดยเฉพาะปัญหาโควิด-19 ที่เป็นปัญหาเรื้อรังอยู่ในขณะนี้นะครับโดยทางทีมกฎหมายเนี่ยนะครับได้จะทำแคมเปญเชิญทักษิณกลับไทยสู้โควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ change.org ทักษิณกลับไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าลงชื่อซึ่งถ้ามีจำนวนมากพอก็จะแสดงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนชาวไทยที่กำหนดทิศทางของประเทศนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็คงไม่ง่ายแล้วนะครับล่าสุดนั้นทางด้านคุณศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้โพสต์ถึงกรณีที่ส.ส.เนี่ยนะครับคุณเพชรวัฒน์นั้นเปิดแคมเปญล่า 100,000 รายชื่อเพื่อนำนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับประเทศไทยเพื่อแก้วิกฤตโควิดใจความว่าโทนี่เมื่อกลับไทยมีคดีที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วราชทัณฑ์เขาเตรียมกวาดคุกรอดังนี้คดีหวยบนดินทุจริตออกสลากพิเศษเลขท้าย2ตัวและ3ตัวจำคุก2ปีคดีปล่อยเงินกู้ Exim Bank ให้เมียนมาจำคุก3ปีคดีแก้ไขสัมปทานโทรศัพท์มือถือเอื้อชินขอบจำคุก5ปีรวมทั้งสิ้น10ปีแต่ดีใจด้วยที่คดีทุจริตซื้อขายที่ดินย่านรัชดาภิเษกจำคุก2ปีหมดอายุความไปแล้วเพราะหนีคดีไปเกิน10ปีแล้วส่วนคดีแผนฟื้นฟู TPI มิชอบและคดีปล่อยเงินกู้ให้ธนาคารกรุงไทยในเครือกิจสดามหานครศาลท่านยกฟ้องให้แล้วแต่ยังคงเหลือคดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จคดียังไม่ถึงที่สุดเพียงแต่ศาลจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบชั่วคราวรอให้ท่านกลับมาสู้คดีครับถ้าแน่จริงกลับมารับโทษแบบเท่ๆก่อนครับแล้วลงชื่อคุณศรีสุวรรณจรรยาเนี่ยนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับก็คุณศรีสุวรรณนั้นท้านายโทนี่วูซัมหรือว่าทักษิณชินวัตรนั้นกลับมาไทยนะครับซึ่งฮ่องกงสิบปีรอนายทักษิณอยู่ครับ